นี่เดี๋ยวเราเทลนะคะโอ้ยทอดรอบๆๆโอ้โหโกอบอพอดีเมื่อกี้ไปห้องใต้ดินมาด้านล่างไม่คิดว่าจะถ่ายกล้องอยู่ตรงนี้เฮ้ยฝากแปลกล้องหน่อยอยู่ในห้องใต้ดินได้เลยไปเฮ้ยขึ้นมาก่อนยังไม่ได้เอาของลงไปเลยน้ำไม่เจอเจ็บไหมพอแล้วเหนื่อยแล้วสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิก่อนนะคะสวัสดีครับถ้าชอบกอบอไม่ชอบกอบอไม่ต้องกลัวรอราคาวันนี้ก็สงสัยไหมคะว่าแบบสายฟู้ดเลเวอร์อย่างเราที่แบบทำคอนเทนต์กินเยอะมากเยอะไม่ไหวอยากรู้ไหมคะว่าตู้เย็นโมมีอะไรอยู่ในตู้เย็นบ้างวันนี้ก็คือว่าเราจะคิดเอทเมนูอาหารจากของที่มีอยู่ในตู้เย็นนะคะหรือตู้เย็นล้างตู้เย็นล้างตู้เย็นเอาฟองน้ำไว้พี่เขาหน่อยคนละล้างอันนั้นมันล้างอีกแบบนึงสิ่งนี้คือตู้หยอดเหรียญสักผ้าตู้เสื้อผ้าตู้สวัสดีค่ะคือตู้เย็นเย็นสิ่งนี้นะคะคือตู้เย็นหรือว่าตู้พับถอนท่านพี่ตู้หรือว่าตู้เฮาเต้าหู้แฮ่เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวตู้เฮากันเฮ้ยเต้าหู้นะเฮ้ยตู้เย็นเอาโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดตู้เย็นให้ทุกคนดูนะคะจะบอกว่าจะเรียกว่ามันคือของเหลือก็ไม่ได้ไม่ได้ค่ะคือของที่มีอยู่ในตู้เย็นมันเป็นของที่ช่วงนี้เราทำของสูงเยอะเรารีวิวอาหารทะเลเยอะเรามีคนส่งของมาให้ช่วยรีวิวเยอะกินไม่ทันเรียกว่าเป็นขุมทรัพย์อันเนี้ยเปิดออกมาจะเหมือนดั่งกับมหาสมุทรเปิดมาเป็นทองคือมีทุกอย่างที่ทุกคนคิดว่ามีหรือเปล่ามีประวานเออชาลงฉลามมาหมดอ่ะจระเข้คนบ้าอะไรโทษนะคะอันนี้ตู้เย็นหรือว่าอควาเรียมก่อนเปิดเดี๋ยวขอชวนคุยปัญหาก่อนนิดนึงเพื่อนๆเคยแบบซื้อผักมาปะแล้วใช้ไว้ในตู้เย็นแล้วแบบอุ๊ยคิดว่าแบบอุ๊ยเย็นนี้ฉันอยากกินผักสดอยากกินเมี่ยงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเปิดตู้เย็นไปทีคือเหี่ยวต้องตุยใช่เหี่ยวเร็วมากเคยมีปัญหานี้ไหมก็อีกปัญหานึงคือแบบว่าของสดเข้ามาเสร็จตู้เย็นปุ๊บเปิดออกมาคือทุกซอกทุกมุมกลายเป็นกลิ่นปลาสดหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบกลิ่นตู่เต็มตู้เย็นเลยอย่างเงี้ยถ้าคุณดูคลิปนี้คุณจะหมดปัญหาเหล่านั้นสิ่งนี้คืออิเล็กโทรลักตู้เย็น4ประตูรุ่นใหม่ล่าสุดจากสวีเดนคุณภาพพรีเมียมค่ะตู้ใหญ่คุณภาพเยี่ยมจุของได้จุใจอ่ะป้ายนะคะนี่อ๋อก่อนอื่นนะคะก็จะบอกว่าหน้าบานเขาเนี่ยสวยมากเป็นวัสดุสแตนเลสนะคะด้ามจับก็เป็นสแตนเลสนะคะการลอยนิ้วมือลดรอยนิ้วมือถูกต้องโอ้โหได้ยังอ่ะได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนละกันเดี๋ยวคนดูเฮ้ยอะไรอ่ะเปิดให้ดูก่อนนี่เลียวมากเลยอ่ะเลียวไม่ไหวเอออายไหมเนี่ยตู้เย็นเธอเนี่ยคืออันนี้เป็นของที่กินเล่นของกินเล่นคือถ้าใครมาบ้านเนี่ยอย่างเนี้ยอันเนี้ยจะมีแซลมอนอยู่ครึ่งตัวเอาไว้กินเล่นเวลาแบบอยากกินซาชิมิเล่นๆอะไรเงี้ยกุ้งดองก็มีโดนัทก็มีอันนี้ก็มียันอูนิอูนิอันนี้ก็มีนี่แหละที่บอกค่ะที่เริ่มมานี่ก็คือเช่าลิ้นชักนี้เห็นว่าโมใส่ผักนี่คือผักยังสดยังดีมากช่องลิชาร์เขานะคะก็เป็นเทสล็อกพลัสค่ะช่วยคงรสชาติแล้วก็สารอาหารในผักและผลไม้ให้คงความสดได้นานกี่วันรู้ป่ะกี่วันครับเจ็ดวันโอ้โหเป็นสัปดาห์เพราะว่าเขาจะมีการควบคุมความชื้นเนี่ยชะลอไม่ให้เน่าเปื่อยเร็วเกินไปจะบอกเลยนะว่าข้างล่างเนี่ยโมว่าโมเปิดร้านขายอาหารได้หนึ่งวันเลยอ่ะใช่ก็คือโอ้โหระวังงูนะอย่างนี้อันนี้คือช่องฟรีซเป็นของสดจากพวกกล่องสุ่มต่างๆนะคะแล้วก็จะแบ่งเป็นแบบช่องหอยช่องปูช่องปลาช่องปลาช่องกุ้งนี่ค่ะคือตู้เย็นสายฟู้ดเลเวอร์ของจริงนะคะคืออยากทำคอนเทนต์อะไรเปิดดูช่องฟรีซเอาเดี๋ยวเราทำอาหารกันดีกว่าวันนี้คลิปที่เราจะทำวันนี้นะคะก็คือว่าเราจะทำหม่าล่าซึ่งเราจะใช้หม่าล่าที่เป็นหม่าล่าอันดับหนึ่งของโลกครับก็คือร้านอะไรคะไฮดีเหล่านั่นแหละล้างตู้เย็นงบ 5,000 บาทเดี๋ยววันนี้เรากดออกมาเลยจากตู้เย็น 5,000 บาทใช่ค่ะทีมงานไม่ใช่นี่ตู้เย็นไม่ใช่ตู้ ATM อ่ะเท่าไหร่อันเนี้ย 2,000 กุ้งกี่บาท300อันนี้อะไรหอยแมงผู้นิวซีแลนด์ต้องใส่500นี่มีปูต้มกับกุ้งตัวนึง500เออ500ข้าวโพด30อุ้ยบ้าสามฝัก50มันฝรั่ง2ลูกพริกหยวกปูจักระจันไป200ไปแซลมอนไหมปูสาซื้อมากินเล่นๆนะเนี่ยเอามาเอาตัวหนึ่งมาอันนี้500อันนี้500อันนี้1,000 2,000 3,000 4,000 4,200
16 4,700 4,750เกือบ 5,000 ไฮที่เราไฮที่เราข้าวหม่าล่าข้าวหม่าล่าหม่าล่าทะเลทำในงบ 5,000 บาทไปไปที่ทำกันดีกว่าป่ะไปอยู่แล้วมาดูกันว่าเราทำซอสยังไงวันนี้คือง่ายมากๆนะคะก็คือว่าเราลวกเส้นมาแล้วนี่แล้วก็นี่ค่ะที่เราจะใส่นะคะใส่ไปเลย3ช้อนจุกๆให้ดูข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะครับอันนี้1 2ถ้วนนะคะเราจะยังไม่เปิดไฟนะคะทุกคนใครเคยกินอันนี้ป่ะมันเผ็ดมากเลยเผ็ดมากจริงแบบเผ็ดมากๆทะเลถังหม่าล่าเส้นหนึบมีกุ้งมังกรอีก2ตัวอยู่ในตู้เย็นพอก่อนอย่าคิดหน้ายังมีคิดหน้ายังมีแล้วก็เปิดไฟได้เลยนะคะเทน้ำลงไปครั้งที่แล้วเราแทบจะไม่ผสมน้ำเลยรอบนี้เราใส่ประมาณขวดนึงแต่จริงๆแล้วเขาใส่กันเยอะมากเลยนะเขาใส่เยอะกว่านี้แต่เราเอาแบบคนจีนไงแซ่บๆตัวเรามันเผ็ดอยู่แล้วก็เลยอยากกินอะไรที่เผ็ดกว่าเราใช่ระหว่างเรารอให้น้องเดือดนะคะเราก็จะใส่ตัวนี้ลงไปเลยมันฝรั่งเขาก็จะใส่มันฝรั่งแล้วก็อะไรคะข้าวข้าวอะไรคะข้าวเหนียวนี่แดงเดือดมากโอ้โหโหเขาโพจากหวานหวานแต่ที่กลายเป็นแบบเผ็ดที่สุดใช่แล้วเราก็ใส่นี่ลงไปเลยค่ะเส้นหนึบโปเตโต้นะคะโอ้โหมันต้องเผ็ดมากนี่เดี๋ยวเรารอต้มจนเดือดนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะได้มันๆกันนะคะทำยังไงให้มันเดือดช่วยไปไปเลยอะไรอะไรไปไหนไม่เหรอด่าเลยอ๋อด่าเลยด่าเลยไปเลยได้แล้วแหละอ่ะไปปิดไฟนี่เดี๋ยวเราเทนะคะโอ้ยทอดๆๆๆโอ้โหโอ้โหเดือดว่ะน่ากินป่ะน่ากินไม่ยังไม่จบมันยังไม่จบเพียงเท่านี้มันยังดูเผ็ดไม่พอเผื่อคนไม่รู้ว่าเผ็ดใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะซึ่งห่อพอใส่เพื่อแบบให้มันดูแบบมีสีสันเสร็จแล้วค่ะไม่ว่าหรอกกินแค่จานเดียวใช่ป่ะใช่เป็นป่ะว่าเนี่ยคือจานมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วตู้เย็นน่ะใหญ่ขึ้นมันต้องใหญ่ขึ้นคือมันไม่พออ่ะตอนนี้มุมมีตู้เย็นอันนี้คือตู้ที่4ตู้5ใช่หรอใช่แต่ว่าอันนี้ก็คือตอบโจทย์แล้วนะเพราะว่ามันตู้มันใหญ่อ่ะทำไมมันถึงสดได้ขนาดนี้วะแบบสดอ่ะมันคงความสดได้ถึง7วันเลยไงก็เพราะว่าเขาเป็นระบบ Even Temp คือการรักษาความเย็นเนี่ยแบบทั่วถึงทั้งตู้เนี่ยคืออุณหภูมิเนี่ยคงที่แล้วก็มีระบบ Nutri Fresh ด้วยยังไงที่ทำให้แบบว่าแบบประหยัดพลังงานได้ดีเยี่ยมและที่เราบอกกันว่าตู้เย็นเราเนี่ยจะไม่มีกลิ่นเพราะว่าเลยโทษน้องมีระบบเทสการ์ดค่ะเป็นตัวกรองคาร์บอนอย่างดีทำให้รสชาติอาหารแล้วก็กลิ่นของอาหารเนี่ยไม่เปลี่ยนขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ใช่แล้วใช่แล้วปังค่ะต้องซื้อนะคะไม่ซื้อไม่ได้นะคะช่วงเนี้ยบอกเลยสิ่งที่คุ้มมากก็คือตู้เย็นทุกคนได้ใช้แน่นอนจริงสิ้นปีนี้ไม่ต้องมั่งวนหาตู้เย็นดีกว่าไอ้จริงป่าวเสียตัวเลยจัดมาเป็นชุดเลยอ่ะทดสอบระบบตู้เย็นอิเล็กโทรอิเล็กทรัคอันแรกคืออีเวนเทมอันที่สองคือนูทีเทสอินเวอร์เตอร์อ่ะเก่งมากอันที่สามเทสเป็นการว่าอันนี้ปูจักค่ะจัดสิทะเลถังเวอร์ชันหมาล่านึบนะคะนี่มูอยากเปลี่ยนมุมกล้องอ่ะอะไรกันเพื่อนสวัสดีนี่มูเองนะทุกคนได้ยินมูป่ะนี่ทุกคนกินข้าวกับเอ็กซ์เธอร์เรามากินข้าวด้วยกันไหมคะเพื่อนเพื่อนกินข้าวกับเอ็กซ์เธอร์มาล่ะกระเป๋าให้หน่อยเช้าเอฟเฟกต์ต้องมากินแล้วเพื่อนเพื่อนกินกันเป็นไงหยดใส่กล้องหมดแล้วคนรู้แปลกอ่ะไม่ได้กินข้าวกับพี่โมไม่เห็นหน้าแต่เหมือนโดนป้อนแต่มันเบอร์น้อยมากจ้วงเลยสักทีมุมใหม่ที่เธอไม่เคยทำมันอร่อยมากรีบกลับไปถามเขาดูละมาแล้วกุ้งลายเสืออร่อยมากเลยดีอ่ะแซลมอนก็ดีหอยหอยแมลงภู่แซ่บซอสหม่าล่าทำให้จะโดนอาหาร
จริงเหรอจริงมาแล้วมาแล้วมาแล้วอันนี้คือมันมันฝรั่งน้ำรสต้มมันก็ทำดีมากเลยอ่ะข้าวโพดหวานหวานอร่อยมากกินกับหม่าล่าแล้วยิ่งเข้ากันแม่ข้าวโพดหวานมากแล้วแบบความหวานของข้าวโพดอ่ะพอโดนซอสหม่าล่าที่มันเผ็ดๆเค็มๆชาๆมันแบบเจริญอาหารมันดีมากปูไหมปูไหมมาจิ้มปูเป็นไงปูยังสดไหมปูแน่นอนอยู่ในตู้เย็นอิเล็กโทรลักซ์ไม่ต้องพูดยังไงก็คงความสดได้มันดูสดมากเลยเก็บมาเกือบ30ปีแล้วอ่ะเนี่ยโอ้โหนานไปอายุฉันยังไม่ถึง30เก็บปูมา30ปีได้ไงโอ้โหช่วงมาทีน้องเหมือนปูอัดมากเป็นเส้นๆใหญ่ๆหยิบเรียงตัวกันไงรู้ใจว่ะทุกคนเรามากินด้วยกันดีกว่ามาตู้เย็นอิเล็กโทรลักซ์เขามีระบบนี้ด้วยมีระบบเฟล็กซ์สโตร์ด้วยก็คือว่าเราสามารถเลื่อนชั้นด้านข้างได้เลือกได้ว่าจะเอาอย่างไรตามความสะดวกสบายของเราอันดับ1 1 2 3ข้าวโพดโพเตโต้ข้าวโพดทำหม่าล่าทะเลถังอร่อยสุดข้าวโพดมันอร่อยจริงๆอันดับ2 1 2 3ข้าวโพดกูว่าแล้วเอาเลยมันฝรั่งข้าวโพดข้าวโพดเนี่ยทหารเลยเราไม่เลือกเลยอ่ะอันดับ3รู้เลย1 2 3แซ่บไปแซ่บกูอะไรอย่างนี้เรากินบ่อยแล้วไงมาเลยนะเว้ยข้าวโพดเนี่ยที่เก็บไว้อะคือสดมากหวานมากข้าวโพดนี่คือเราเก็บไว้แบบ 4-5 วันแล้ววะ 7 วันแล้วก็คือยังสดยังหวานคือดีมากๆรีบกินรีบกินเดี๋ยวเราจะไปล้างจานกันวันนี้จะมาล้างจานโชว์เพราะเรามีเครื่องใหม่ค่ะเครื่องล้างจาน Electrolux นี่ค่ะทุกคนเครื่องล้างจาน Electrolux พร้อมเทคโนโลยี Air Dry เพิ่มประสิทธิภาพความแห้งให้เร็วขึ้นถึง3เท่าระบบฉีดน้ำทำความสะอาดจานชามคือแบบทั่วถึงมากไร้คราบตกค้างแล้วก็มีนี่ด้วยโปรแกรม Eco ค่ะช่วยประหยัดน้ำแล้วก็พลังงานคือที่ดีสุดๆเลยเนี่ยคือแบบโปรแกรมล้างเนี่ยสามารถแบบตั้งโปรแกรมได้หลากหลายถึง6โปรแกรมนะคะแล้วก็ยังมีตะกร้าด้านบนเนี่ยที่ปรับความสูงได้สะดวกเราจะสามารถวางจานชามขนาดใหญ่ได้สะดวกมากคือเขาเนี่ยออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายจริงๆเครื่องล้างจานต้องอิเล็กโทรลักซ์เท่านั้นค่ะมั่นใจได้แน่นอนสะอาดมั่งห่วงมือก็ไม่เยินมีแล้วชีวิตเราจะจีจีค่ะไปแล้วนะคะเพื่อนๆทุกคนสำหรับวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊ก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 ดึกและนอนเถอะพรุ่งนี้จะได้ตื่นมากินต่อใช่กินเต็มกันดีกว่า